วันแรงใช่ไหมคุณวันแรงไหมถ้าวันแรงงั้นต้องประกอบพิธีที่หลายคนบอกว่าต้องอาศัยวันแรงเนี่ยแหละค่ะจะได้มีแรงศรัทธามากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้มีวัดดังที่ปทุมธานีเขาได้ทำการปลุกเสกท้าวเวสสุวรรณแล้วบอกเลยนะคะว่างานนี้นี่รวมเกจิชื่อดังทั้งของปทุมแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงมารวมไว้ที่นี่โอ้โหหลายคนอยากไปค่ะแดงเด่นเป็นสง่าเลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่คือวัดทวีการะอนันต์หรือว่าวัดสีชมพูของจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อชำนาญแห่งวัดชินค่ะท่านเป็นประธานในการจุดเทียนชัยพิธีพุทธาภิเษกท้าวเวสสุวรรณนี่บอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปปทุมวัดชินเนี่ยน่าไปกราบหลวงพ่อท่านมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีเกจิทั่วสารทิศอีกเป็น10รูปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระครูเกษมจันทวิมลหรือว่าพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันพระนครศรีอยุธยาคนนี้เจ้าของฉายานิ้วมหามงคลโหเลยกลายเป็นงานรวมเกจิเลยอ่ะ